จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสต์สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสต์นะคะวันนี้หัวข้อของเราคือรักที่เป็นไปไม่ได้ผมแค่ฟังก็เศร้าแล้วนะคะเพราะนั้นอย่าคาดหวังว่าเราฟังแล้วเราจะมีความสุขกันในพอดแคสต์นะคะไม่ใช่ค่ะคือมักจะมีคนบอกว่าพี่คะพอดแคสต์ของพี่มีแต่เรื่องเศร้าก็เรากำลังหาวิธีการในการรับมือกับความเศร้าไงเวลาที่คนที่มีความสุขเดี๋ยวเขาก็แยกย้ายไปมีความสุขกับคู่ของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกฟังพอดแคสต์กันเพื่อจะทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ว่าสมมติเอางี้กันนะเดี๋ยวจะมีแต่คนทุกมาตรงนี้แบบไม่ทุกบ้างก็ได้เรียนรู้ค่ะเราอาจจะยังไม่ต้องแบบว่าต้องมีความทุกข์ก่อนแต่การที่เราได้เรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นการฉีดวัคซีนให้กับหัวใจตัวเองเราจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วพอถึงเวลาถ้าเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันเคยเกิดกับคนอื่นมาก่อนนะคะฟังเป็นวัคซีนไว้นะได้ค่ะค่ะน้องเมลค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอ็อตค่ะหนูมีปัญหาอยากหาคนปรึกษาหนูว่าคบกับแฟนมา 4-5 ปีสุดท้ายเขามาบอกว่าเฮ้ยเราไปกันไม่ได้นะเพราะศาสนาเราต่างกันเราเป็นคนพุทธแฟนเป็นอิสลามแล้วหนูเองมีลูกติดด้วยแต่เรื่องนี้แฟนหนูยังไม่รู้นะคะหนูกลัวว่าบ้านเขาคงรับไม่ได้และเมื่ออาทิตย์ก่อนเขามาขอเราแต่งงานค่ะหนูไม่รู้ว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไงดีไหนจะเรื่องลูกติดไหนจะเรื่องแต่งงานเพราะหนูเคยคุยกับเขาว่าถ้าจะแต่งหนูอยากแต่งแบบพุทธนะแต่แฟนเราเขาก็ทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วยังไงเราก็เข้าอิสลามอยู่ดีแต่เราอยากแต่งแบบพุทธก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะน้องขาน้องเมลใจเย็นๆลูกเดี๋ยวก่อนนะพี่แอบงงนิดนึงเขาบอกว่าเข้ากันไม่ได้เพราะศาสนาต่างกันแล้วทำไมเขามาขอแต่งงานนั่นน่ะสิแล้วที่บ้านเขายอมรับแล้วเหรอคะค่ะใดๆก็ตามพี่ว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเนาะว่าสุดท้ายเราจะเอายังไงเรื่องศาสนาที่ต่างกันจริงๆก็มีไหมมีนะคะคนที่ศาสนาต่างกันแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ค่ะอันเกิดจากการที่เขาตกลงกันหรือจะแต่งงานแบบพูดแต่งงานแบบอิสลามค่ะใดๆทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการคุยกันระหว่างเรากับเขาระหว่างครอบครัวเรากับครอบครัวเขาซึ่งต้องยอมรับความจริงก่อนพอพูดถึงเรื่องแต่งงานปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะหาวิธีกันไปต่างๆแต่งแบบพุทธก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งอิสลามไหมแต่งอิสลามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งแบบพุทธไหมค่ะซึ่งอันนี้ค่ะน้องเบลตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันต้องคุยกันสองต้องเป็นเรื่องคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันเริ่มต้นบอกว่าเราคงไปกันไม่ได้เราศาสนาเราต่างกันการคุยกันจะทำให้เราสามารถไปกันได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือหนูมีลูกติดแต่หนูยังไม่ได้บอกเขาอันนี้อีลุงตุงนางมากชุลมุนชุลนั้นทำไมมาถึงจนวันนี้แล้วทำไมถึงยังไม่บอกเขาค่ะคือไม่ใช่ว่าต้องบอกเรื่องลูกติดตอนที่เขามาขอแต่งงานด้วยนะคะแต่เราน่าจะคุยกันก่อนถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หนูไม่แคร์หัวใจลูกเลยหรอคะว่าเอ๊ะตกลงลูกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไหมว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งคนของคุณแม่เนี่ยใครยังไงรักลูกเราไหมเขาเข้ากันได้จริงหรือเปล่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะและบางทีพอตอนที่เขาจะขอแต่งงานแล้วเราไปบอกเขาเรื่องลูกติดเนี่ยคือเหมือนกับจังหวะเวลามันเสียหมดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราหลอกเขามาค่ะคือบางทีนะคะการที่คนเราพูดไม่จริงต่อกันอะค่ะเขาอาจจะรับได้เรื่องลูกนะแต่เขารับไม่ได้เรื่องที่เราโกหกค่ะก็มีแถมครอบครัวเขาอีกล่ะพ่อแม่เขาจะมองเรายังไงค่ะอ๋อนี่เธอมาหลอกลูกฉันเหรออันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าตอนเนี้ยน้องเมลดูแบบอุตลุดชุลมุนวุ่นวายอะแล้วมันดูกับที่กับทางกับหัวกับหางกันไปหมดตั้งสติดีๆแล้วลำดับให้มันชัดเจนก่อนว่ามันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนที่จะไปถึงว่าจะแต่งงานกับเขาไหมอะเราต่างคนต่างรับได้ในสิ่งที่เป็นอยู่กันแค่ไหนค่ะแล้วรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครอบครัวของเขาด้วยครอบครัวของเราใช่และเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่น้องจะถามว่าแต่เราอยากแต่งแบบพุทธแล้วค่ะพี่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องผ่านเรื่องใหญ่นี้ให้ได้ก่อนยอมรับเรื่องการมีลูกติดของเราได้ไหมแล้วถ้าเกิดแต่งงานแล้วอยู่ตรงไหนยังไงลูกอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้คือพอมีลูกด้วยการตัดสินใจไม่ใช่เป็นการตัดสินใจอย่างผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างน้อยเรามีหนึ่งคนที่นี่คือหัวใจของคนเป็นแม่ทุกคนอยู่แล้วด้วยอะค่ะแต่การเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วมีลูกติดไม่ได้หมายความว่าเราด้อยค่านะคะเราก็ยังคงเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าอยู่ไม่ที่ใครอยากพลาดพลั้งแต่พอมันพลาดไปแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราก็คือลูกมันเราไม่ได้เป็นผู้หญิงด้อยค่าแต่เพียงแต่ว่า ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็ต้องเจอผู้ชายที่เขายอมรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันมันก็เหมือนกับคุณสมบัติอื่นๆแหละเวลาเราจะรักกันจะแต่งงานกันก็ต้องรู้จักกันให้ชัดเจนในทุกมุมก่อนและมุมของการมีลูกมาก่อนแล้วก็เป็นมุมหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนและทุกคนมีสิทธิ์เลือกและตัดสินใจว่าเราจะไปต่อกันไหมแต่น้องไปคิดถึงการแต่งงานก่อนโดยยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขามันก็เลยเป็นเหตุที่พี่บอกว่ามันกับหัวกับหางกับทิศกับทางกันอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องลูกติดอะค่ะบางคนอาจจะมองว่าคืออย่างที่พี่ศักดิ์ใช้คำว่าอย่างแบบเอ้ยเราด้อยค่าตัวเราเป็นแม่นะเรามีลูกติดมาแต่พี่กลับมองไปถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าลูกมีคนนี้เป็นคุณพ่อคนใหม่เขาเข้ากันได้ดีขนาดไหนเขาอยู่กันยังไงและคุยกันแบบไหนเพราะในที่สุดแล้วเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ดีเพราะความเป็นแม่ลูกของเรามันไม่มีวันที่เราจะหนีหายไปไหนได้นะคะน้องทรายค่ะน้องทรายบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตน้องมีเรื่องอยากรบกวนขอคำปรึกษาคือมีสามีแล้วก็ลูก2 คนซึ่งเลิกกันไป2 ปีกว่าด้วยปัญหาส่วนตัวที่เราเข้ากันไม่ค่อยได้แต่ยังไม่ได้หย่ากันนะคะแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ทีนี้เพื่อนน้องที่รู้จักกันมา7 ปีเขามาขอน้องเป็นแฟนเขาบอกว่ารอมานานแล้วเห็นว่าเราเลิกกับสามีก็เลยอยากจะมาคบกับเราเขาอยากคบกับเราแบบเปิดเผยแต่ติดที่เรายังไม่หย่าทำยังไงดีเราก็เลยไปขอสามีหย่าแต่เขาไม่ยอมเขาน่าจะแกล้งเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแฟนใหม่เราเขาก็ไม่อยากอยู่ในสถานะแบบที่เราคบกันอยู่ตอนนี้ขอวิธีหาทางออกจากเรื่องนี้ทีขอบคุณค่ะน้องสายค่ะน้องสายกำลังเอาชีวิตของเราให้ผู้ชาย2 คนร่วมกันตัดสินใจไปมาอยู่นั่นแหละเฮ้ยเธอต้องไปหย่าก่อนดีเราไม่งั้นเราก็ไม่อยากอยู่ในสถานะนี้นะอีกฝั่งก็บอกไม่ฉันไม่อยากกับเธอนะค่ะสายคิดว่ายังไงกับชีวิตตัวเองเราไม่ใช่ของนะคะใครจะหยิบไปเอาคนนี้หยิบไปก่อนเหรอโอเคไม่ใช่อีกคนก็จะหยิบมาไว้ตรงนี้อีกคนจะหยิบไปไว้ตรงนั้นทรายก็เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเหมือนกันทรายมองเรื่องนี้ยังไงถ้าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่บอกอุ้ยรอมา7 ปีเธอต้องรีบไปหย่านะเพราะฉันไม่อยากอยู่ในสถานะภาพแบบนี้เดี๋ยวเธอผู้หญิงคนหนึ่งหย่ากับคนหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็มีคนใหม่เลยน้องคิดว่าเรามองตัวเองยังไงอะคะหรือคนอื่นเขามองเราแบบไหนอะทรายมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีผู้ชายอยู่แค่2 คนนี้ในโลกนี้นะคะในที่สุดถ้าเกิดสามีอยากแกล้งอะก็ไม่เห็นจะแกล้งยากนะเอาพูดตรงๆเขาก็คงงว่าเดี๋ยวนะดูอยากไปจากฉันเหลือเกินเนาะเพราะมีผู้ชายมารับช่วงต่อหรือเห็นไหมคะทุกอย่างคำใดๆเหล่านี้เนี่ยทรายต้องคิดพิจารณากับตัวเองเหมือนกันนะคะน้องจะหาทางออกจากเรื่องนี้ไงถ้ายังหาทางออกไปเจอยืนอยู่กับที่ให้ได้ก่อนน้องไม่อยากรู้เหรอคะว่าผู้ชายที่บอกว่าจะรักน้องมากรอมาตั้ง7 ปีอะจริงๆแล้วเขาควรค่าแก่การที่เราจะรักเขาเป็นคนต่อไปจริงหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ยังมากดดันกันเลยอะเธอไม่เข้าใจเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเรายังไม่ได้จบกับอีกคนหนึ่งเลยนะเรายังถือทะเบียนสมรสอยู่เลยนะถ้าเธอรอไม่ไหวก็เดินหน้าไปเลยจ้ะไม่เป็นไรเพราะว่าฉันอยากจะเคลียร์ให้จบทีละปัญหาก่อนไม่อย่างนั้นนะคะถ้าน้องตัดสินใจรับคนใหม่ไวเกินไปสุดท้ายก็เพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองทรายเนาะไม่มีใครหรอกค่ะอยากผิดหวังแล้วผิดหวังอีกการหย่ากันต่อให้บอกว่าเฮ้ยแต่งกันก็หย่าได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดให้ดีก่อนแล้วหย่าอยู่เรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะงงมากเหมือนกันว่าทำไมชีวิตคู่ของฉันมันเดินหน้าไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะค่ะก็รอมาตั้ง7 ปีแล้วรออีกสักทีจะเป็นอะไรไปนะคะซึ่งตรงสามีของน้องอ่ะพี่ว่าก็เพราะว่าเราไปพยายามมากอ่ะที่จะต้องรีบหย่าให้ได้ก็เลยเขาก็เลยรู้เชิงไงเขาก็เลยแกล้งเอาก็ไม่เป็นไรก็เฉยๆเดี๋ยวเขามีแฟนใหม่เขาก็อยากหย่ากับเราเองแหละแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะสำหรับคนใหม่เนอะทำไมจะต้องแบบรีบร้อนแสดงตัวตนหรือทำอะไรให้มันแบบเห็นกันไปในวันนี้ยอมรับความจริงก่อนว่าเราเป็นคนที่มีพันธะและต้องจัดการปัญหาเก่าให้เรียบร้อยก่อนและควรจัดการทีละเรื่องเคลียร์ปัญหาเก่าให้เรียบร้อยและยังคงต้องรอใช้เวลาดูก่อนด้วยนะกว่าจะเปิดตัวคนใหม่ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างพี่อ้อยว่าอยากสามีเก่าปุ๊บเริ่มเปิดตัวกับสามีใหม่แปะเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดูดีนิดนึงก่อนนะน้องสายนะค่ะอย่างน้อยนะการให้เขารอได้นะคะหนูจะได้วัดใจได้ว่าตกลงผู้ชายคนนี้ดีจริงเปล่าใช่ค่ะน้องจิมมี่ค่ะจิมมี่บอกว่าพี่อ้อยพี่ชอตครับผมคุยกับผู้หญิงคนนึงชอบเขามานานจนเราได้ลองคุยกันแต่เวลามันสั้นมากแค่2 เดือนเธอก็เลิกคุยกับผมไปเลยเพราะเธอบอกว่าผมไม่ใช่ถึงจะคุยต่อไปมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะผมเป็นคนไม่มีแพลนในชีวิตเขาบอกว่าเขาคบกับเราไม่น่าจะมีอนาคตเธอใจร้ายกับผมมากซึ่งผมก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองผมยอมรับว่าถ้าเธอมาคบผมก็คงไม่ได้สบายแบบที่เธอต้องการแต่ผมรักเธอและผมจะไม่ยอมให้เธอลำบากผมจะทำยังไงดีครับพี่จิมมี่อยากพิสูจน์ตัวเองนะคะที่อีกฝ่ายเขาไม่อยากเห็นการพิสูจน์นั้นใช่ใช่จ้ะความรักเป็นเรื่องเอาแต่ใจไม่ได้จริงๆนะคะเราถึงรู้สึกว่าบางทีทำไมเรารักคนคนนี้มากเหลือเกินแต่เขาก็ได้ไปรักอีกคนหนึ่งมากเหลือเกินก็เพราะเราบังคับใจใครไม่ได้ไงคะ รักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันบังคับให้เขารักเราก็ยากพอๆกับบังคับให้เราเลิกรักเขานั่นแหละจิมมี่ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะคะผมยอมรับว่าถ้าเธอมาพบผมคงไม่ได้สบายแต่ผมรักเธอนะคือมันเป็นความเอาแต่ใจไปหมดเลยอะแล้วผมจะไม่ยอมให้เธอลำบากด้วยก็เธอยังไม่ยอมมาลำบากกับเราไงเธอยังไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าจิมมี่เราจะเดินไปข้างๆกันไม่เขายังอยากสบายอยู่ไงใช่และจิมมี่คะเขาดูเป็นความสุขของน้องแต่น้องยังไม่ใช่ความสุขของเขาพูดฟังแล้วดูเหมือนใจร้ายแต่นี่คือความจริงนะคะหนูจะต้องแตะเบรกตัวเองผมต้องทำยังไงครับพี่ผมต้องทำใจก่อนจิมมี่ใจเย็นนะคะเราอยากให้ตั้งร้อยเขาไม่อยากหยิบแม้แต่หนึ่งอะเราให้แทบตายยังไงก็ล้นมือเขาอยู่ดีจิมมี่ถึงต้องใจเย็นและรักตัวเองค่ะการที่เราไม่มีเขาก็ใช่ว่าเราไม่มีค่านะจิมมี่ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองอย่าคิดว่าความสุขทั้งหมดของเราคือแค่การมีผู้หญิงคนนี้ในชีวิตค่ะคนสองคนจะไปต่อกันต้องมันต้องมีความตั้งใจอะไรบางอย่างที่ตรงกันอยู่เนาะในขณะที่เราตั้งใจจะดูแลเขาตั้งใจจะทำให้เขาลำบากตั้งใจโน่นนี่นั่นแต่ก็บอกไม่เขาไม่รู้สึกอยากได้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะให้และเราบังคับใจเขาไม่ได้ทำยังไงดีทำใจยอมรับความจริงเข้าใจก่อนนะคะอย่างที่พี่อ้อยพูดตะกี้เราไม่ผิดหรอกนะที่เรารักเขาขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ผิดนะถ้าเขาไม่รักเรามากพอเราบังคับหัวใจกันไม่ได้จริงๆในเรื่องของความรักนะคะค่ะอันนี้น้องนานาหนูเคยมีแฟนค่ะคบกันมา1 ปีแฟนหนูมีแฝดมีฝาแฝดแฟนเราเป็นแฝดน้องตอนได้เจอเราปลื้มพี่เขามากโหตายแล้วแล้วแบบว่าเป็นความรักของคู่แฝดอีกแต่พอเป็นแฟนน้องชายเขาแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับแฝดพี่และเมื่อปีที่แล้วแฟนหนูเสียค่ะหนูโสดมาหลายเดือนแล้วถ้าหนูเกิดไปชอบแฝดคนพี่หรือไปจีบพี่ชายของแฟนเก่าหนูจะผิดไหมคะตอนนี้หนูกล้ากลัวๆขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยนะคะโหนานาเขาเป็นแฝดกันและน้องเองก็บอกว่าเราเป็นแฟนน้องชายเขาปีที่แล้วแฟนหนูเสียจริงๆแล้วมาถึงปีนี้ความใช้เวลายังสั้นอยู่เลยอะแล้วเสร็จปั๊บหนูก็โสดหลายเดือนแล้วค่ะพี่ไปจีบแฝดพี่เขาดีไหมไหนๆก็หน้าเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอต้องถามตัวเองก่อนนะว่าหนูอยากไปจีบเขาเพราะว่าค่ะเพียงเพราะว่าเขาหน้าเหมือนแฟนเราที่เสียไปหรอหรือเพราะว่าอะไรค่ะหรือแบบเคยชอบน้องแล้วก็เลยคงเหมือนกันบ้างแต่เขาบอกว่าเขาเคยได้เจอเราคือเราปลื้มแฝดพี่มาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไปปลื้มแฝดพี่แล้วตันไปเป็นแฟนน้องชายเขาทำไมคือไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้ามันจะสามารถหยุดความรู้สึกกันได้เพราะน้องก็บอกว่าแค่โสดมาหลายเดือนพี่ว่าน้องโสดต่ออีกสักตั้งก็ได้นะคะแบบที่ตัวเองมีสติมากพอและไม่รู้นะถ้าเลือกได้หนูคิดว่าหนูจีบเขาแล้วเขาเอาหนูหรือเปล่าล่ะพี่พูดตรงๆนะทำไมรู้สึกว่าเหมือนหนูเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้หนูจีบเขาเราต้องเป็นแฟนกันและถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะพี่ยุให้หนูจีบคนอื่นไปเลยดีกว่าไม่อย่างนั้นหนูไม่ตะขิดตะขวงใจหรอกคะหรือแม้แต่ครอบครัวของเขาจะรู้สึกยังไงวันหนึ่งเป็นแฟนน้องแน่นอนล่ะค่ะน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังเป็นแค่หลักเดือนเองนะหนูก็จะมาเฝ้ารอว่างั้นหนูมาอยู่กับแฝดพี่เลยแล้วกัน คือพี่รู้สึกว่าถ้าน้องจะเลือกได้ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นจริงๆลองคบใครนอกครอบครัวนี้ดีไหมนะคะมันจะได้ไม่สร้างความกระอักกระอ่วนหัวใจความเจ็บปวดใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นและพี่ชายเขาจะรู้สึกกับเราแล้วไม่รู้สึกแย่กับเราหรอคะว่าแต่ก่อนเป็นน้องสะใภ้พอน้องชายเสียไปก็เลยเอาน้องสะใภ้มาเป็นเมียอย่างเงี้ยหรอคะมันไม่ใช่มั้งคือมันไม่เอาจริงๆนะมันไม่ได้มีความเหมาะหรือควรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่ชายเขาเกิดมาแบบโอ้ชอบน้องมากเลยแล้วน้องก็ชอบเขามากเลยแล้วเราจะยังไงดีคะที่จะแบบป้องกันไม่ให้คนอื่นมองไม่ดีพี่ยังพอเข้าใจได้แต่ตอนนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะตัวพี่ชายเองเขาจะรับได้จริงหรอใช่ไหมอันนี้มันเป็นความคิดของน้องไปคนเดียวตลอดเลยแต่สำคัญที่สุดคือน้องเอาแต่ใจตัวเองคนเดียวไม่ได้และถ้าเป็นไปได้จริงๆหรือถ้าแบบสมควรจริงๆพี่ว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยสมควรใช่เนาะมันก็ไม่สมควรอยู่แล้วคือมันดูเปราะบางมากเพราะน้องบอกว่าโสดมาหลายเดือนแล้วค่ะหรือหนูจะไปจีบแฝดพี่คุณดีค่ะไม่เราคนเรามันไม่ควรตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งด้วยวิธีคิดแบบนี้ค่ะแค่เพราะเราโสดมาหลายเดือนเนาะตั้งใจคือใช้ชีวิตให้ดีๆรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รอวันมีสักคนหนึ่งค่ะที่เป็นใครก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหน้าตาเหมือนกับแฟนเก่าเข้ามาในชีวิตเราแล้วค่อยๆดูให้ดีๆแล้วค่อยตัดสินใจใช้ชีวิตไปตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นดีกว่าน้องแล้วน้องหายเสียใจแล้วหรอคะทำไมแฟนเสียไปดูน้องเสียใจแป๊บเดียวเองค่ะนะ น้องปิยภัทรค่ะพี่อ้อยพี่ชอตคะหนูอยากไปขอโทษอยากขอโอกาสแฟนจากสิ่งที่เราเคยทำผิดกับเขาอยากขอโทษจากใจจริงๆแต่เขาไม่ให้เราเจอหน้าไล่เรากลับส่งข้อความไปขอโทษเขาทุกวันค่ะแต่เขาเมินเราไม่ตอบอะไรเรามาเลยเรารู้สึกแย่ไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนเรามีความสุขได้ก็เพราะมีเขาเราอยากขอโอกาสปรับปรุงตัวค่ะควรทำยังไงดีคะมันดูเหมือนไม่มีทางไปต่อได้เลยอย่างน้อยเราก็อยากที่จะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันต่อหน้าเราไม่อยากรู้สึกแย่ไปกว่านี้แล้วค่ะพอไม่มีเขาเราไม่อยากที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อไปอีกแล้วคือน้องก็ไม่ได้บอกมานะคะว่าปัญหามันคืออะไรนะคือน้องไปทำอะไรที่ทำให้ที่เกิดให้เกิดปัญหาอันนี้ขึ้นแต่พี่ก็ต้องตอบเหมือนที่เคยตอบมาแหละว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้พูดคำนี้กันอีกแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์มันต้องอยู่ที่คนสองคนนั้นรักกันมากพอที่จะจับมือกันแก้ไขปัญหาแล้วไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าในขณะที่หนูพยายามทุกอย่างเลยแต่เขาก็ดูเหมือนแบบก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะแล้วเราบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูไม่มีความสุขหนูอยากมีความสุขโดยมีเขาหนูไม่อยากรู้สึกแย่ค่ะมันไม่ได้จริงๆอะน้องมันทำไม่ได้จริงๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะการขอโทษมันสิทธิ์ของเราแต่การให้อภัยไหมคือสิทธิ์ของเขาเช่นกันในเมื่อตอนนี้หนูพยายามจะก้มลงคุกเข่าต่างๆนานาแต่เขาบอกไม่ต้องแค่ไม่อยากเจอหน้าเราเองต้องจัดให้ตามนั้นค่ะน้องปิยภัทรบางทีอาจจะแค่ขอโทษในการส่งไลน์ส่งข้อความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคำขอโทษที่ออกมาจากหัวใจหรือแม้แต่ส่งอีเมลหรือส่งอะไรก็ตามเผื่อว่าเขาจะได้อ่านเหมือนเขาได้ฟังเราอยู่เงียบๆแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ได้สิคะพี่หนูอยากขอโทษต่อหน้านี่นะหนูอยากขอโอกาสหนูอยากปรับปรุงใหม่ค่ะแต่เขาไม่ให้อ่ะใช่คำว่าคู่รักแปลว่าต้องรักทั้งคู่และในความสัมพันธ์ต้องมีการร่วมกันตัดสินใจของคนสองคนไม่ใช่เราคนเดียวค่ะน้องบอกไม่อยากรู้สึกแย่ไปกว่านี้แล้วพอไม่มีเขาเราไม่อยากใช้ชีวิตนั้นพรุ่งนี้ต่อไปทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกค่ะหมดเลยน้องปิยภัทรแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั้นคนที่จะทำให้เรารู้สึกแย่ค่ะถ้ามันเป็นคนอื่นอะเราไปบังคับเขาไม่ได้นะคะแต่เราอะต้องบังคับตัวเราเองไม่ทำตัวเองให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้ค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่แบบขาดใครไปในชีวิตแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไม่ได้อยากหรือไม่อยากเป็นเรื่องหนึ่งแต่อยู่เนี่ยต้องอยู่ให้ได้นะค่ะน้องทูน่าชื่อน่ารักเจียวหนูรักกับลูกพี่ลูกน้องตัวเองค่ะเขาเป็นลูกชายของลุงหนูแต่ตอนที่เราคบกันเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเพราะนามสกุลเราก็ไม่เหมือนกันและหลังจากที่พามาเจอครอบครัวทุกคนรู้จักกันหมดผู้ใหญ่ก็ไม่ให้หนูคบแต่หนูก็จะแอบคบกันจนจะ4 ปีแล้วพอผู้ใหญ่รู้ว่าหนูยังไม่เลิกกันแม่ก็ว่าหนูมีแต่คำหยาบถึงขั้นไล่ให้หนูไปตายก็มีทุกวันหนูก็เสียใจร้องไห้ทุกคืนเขาให้เลือกระหว่างครอบครัวหรือแฟนหนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตมีคำแนะนำหนูไหมคะทูน่าก็ดึงดันนะคือก็ดึงดันมาโดยตลอดคืออย่างนี้ค่ะทูน่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงไม่ให้คบกันในเครือญาติเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเครือญาติที่ค่อนข้างใกล้ด้วยใช่ลูกชายของลุงเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูแต่ลูกชายของลุงก็คือพี่ชายใช่เป็นใช่ไหมคะเป็นพี่ชายของคุณพ่ออ่ะเป็นพี่ชายคุณพ่อหรือคุณแม่นี่แหละนะคะแต่พออันนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานกันไปมีครอบครัวในเครือญาติเดียวกันมันก็จะมีทางเรื่องของพันธุกรรมต่างๆนานาอาจจะทำให้ลูกไม่แข็งแรงและอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าพอครอบครัวรู้จักกันหมดมันก็เหมือนกับจับพี่น้องแต่งงานกันมันไม่ค่อยเกิดขึ้นการถือสาในครอบครัวมันต้องมีอยู่แล้วใช่ค่ะคราวนี้ถามว่าต้องเลือกอะไรคือสิ่งหนึ่งพี่ว่านะตอนนี้หนูต้องลองคุยกับคุณแม่ดูสิแบบเอาแบบไม่หยาบคายอ่ะคุณแม่คะถ้าเป็นแม่แนะนำหนูหน่อยควรจะให้หนูทำยังไงดีหรืออะไรคือสิ่งที่คุณแม่กลัวดีกว่าการที่ตอนนี้หนูตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่บ้านและหนูคิดว่าหนูจะดึงดันแบบนี้ได้ต่อไปหรือหนูแอบคบกันจนจะ4 ปีแล้วว่าแล้วเดี๋ยวพอหนูแอบคบกันไปนานกว่านี้ความผูกพันที่มันมากขึ้นก็จะทำให้หนูยากเย็นกว่านี้ขึ้นไปอีกถ้าถามว่าพี่ชอตมีคำแนะนำอะไรให้หนูไหมหนูต้องตั้งสติและลองฟังด้วยเหมือนกันนะคะว่าไอ้ความไม่เหมาะสมใดๆทั้งปวงหรือการที่ผู้ใหญ่พูดถึงสิ่งที่ไม่ควรจะทำให้หนูสองคนได้แบบมีความรักที่แบบลงเอยกันเนี่ยท่านมองเรื่องนี้แบบไหนถามว่ามีบางครอบครัวไหมที่รับได้บางครอบครัวก็มีนะคะคือโลกนี้มีทั้ง2ด้านแหละแต่เพียงแต่ว่าด้านนั้นจะเป็นด้านน้อยกว่าเพราะเขาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นเขาถึงได้ห้ามเอาไว้สำหรับการที่พี่น้องแต่งงานกันค่ะก็อาจจะต้องคุยกับคุณแม่เนอะว่าในขณะที่คุณแม่อาจจะห้ามค่ะแต่หนูก็ต้องขอโทษจริงๆนะคุณแม่ก็รักกันก็เลยแบบคุยกันมาถึงตอนนี้4 ปีแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นไปได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรแม่มีปัญหาอะไรยังไงนอกจากเรื่องของความเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องไหมค่ะแม่มองผู้ชายคนนี้ยังไงทำไมถึงไม่อยากให้หนูไปต่อกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนต้องแก้ปัญหาแบบเป็นทีมเดียวกันน่ะเพราะปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาในครอบครัวนั้นในครอบครัวก็เลยต้องคุยกันแล้วฝั่งผู้ชายล่ะครอบครัวเขาพ่อแม่เขาซึ่งเป็นลุงของเราเองอ่ะเขาคิดยังไงกันถ้าทั้งสองครอบครัวต่างก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องไม่ควรน่ะพี่ว่ายังไงมันก็คงไปต่อยากนะคะเพราะมันเป็นแต่เพราะว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวมันก็เลยทำให้เรากับเขาตัดสินใจตกลงกันแค่สองคนไม่ได้จริงๆค่ะนะกับแฟนน้องด้วยค่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมุมเขาคิดยังไงเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับหนูอะดิ้นอยู่คนเดียวอะแล้วเขาอะได้ดิ้นรนหรือว่าพยายามที่จะมีเราขนาดไหนหรือเขามองถึงปัญหานี้ยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับหนูสู้อยู่คนเดียวอีกหน่อยหนูจะไม่เหลือใครในครอบครัวเลยถ้าเกิดหนูตั้งใจที่จะก็หนูก็จะแบบปิดแม่ก็หนูจะแอบคุยอะแล้วพอวันนี้เรื่องมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะคือสมมตินะคะสมมติเลยว่าสองคนแบบเป็นไปด้วยกันได้ดีมากค่ะแล้วดึงดันว่าจะไปต่อกันจะแต่งงานค่ะจะอยู่ด้วยกันก็แปลว่าสองคนต้องมั่นใจนะว่าอาจจะต้องโดนถูกตัดขาดจากครอบครัวถ้าเราคิดว่าเราใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกนี้สองคนได้โดยไม่ต้องแคร์ครอบครัวอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราแข็งแรงพอที่จะตัดปัญหาทุกอย่างทิ้งหมดเลยและรักกันมากจนกระทั่งคิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปใช้ชีวิตกันอยู่สองคนได้บนโลกใบนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งน้องมิ้งค่ะน้องมิ้งบอกว่าคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาเกือบ6 ปีทั้งที่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วตอนแรกก็คุยเรื่องทั่วไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่แต่นานไปก็เกิดความสัมพันธ์ที่มากเกินกว่านั้นหลังจากนั้นก็คุยกันมาตลอดจนเกิดเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวรู้ตัวอีกทีก็เผลอตกหลุมรักพี่เขาไปแล้วถ้ามีเวลาว่างเขาก็จะพาไปกินข้าวไปเที่ยวกันบ่อยๆมีปัญหาต่างๆเขาคอยช่วยเหลือตลอด6 ปีที่ผ่านมาแต่ช่วงหลังๆเราก็แอบเสียใจลึกๆมาตลอดจนมีช่วงหนึ่งตัดสินใจไม่คุยกับเขาเป็นปีหาผู้ชายใหม่แต่เราทำใจไม่ได้เองก็เลยเลิกกับแฟนใหม่แล้วกลับไปคุยกับเขาเหมือนเดิมพยายามตัดใจหลายครั้งมากแต่ทำไม่ได้ความสัมพันธ์ของเราไม่มีใครเคยรู้เพราะเราอยู่บ้านใกล้กันเขาบอกแฟนเขาว่าเราเป็นน้องมาตลอดเราควรทำยังไงดีเรารู้ว่าเราเป็นคนผิดเขารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ยังจะไปยุ่งค่ะรู้สึกผิดแล้วคิดทำอะไรต่อหรือเปล่าให้ถูกปัญหาคือตรงนั้นค่ะมิ้งค่ะแล้วมิ้งไปคบเขาต้อง6 ปีเนี่ยสงสารภรรยาเขาไหมอ่ะบอกว่าเนี่ยบอกเป็นน้องค่ะแฟนเขาก็เชื่อเนาะแต่ว่าแฟนเขาก็ไว้ใจมากแล้วถ้าโอ้โหเอาใจเขามาใส่ใจเราอะมิ้งถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายเป็นภรรยาใครสักคนหนึ่งแล้วสามีเราบอกว่าน้องแต่แอบไปมีอะไรกันตลอดเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอะค่ะคือหนูบอกพยายามจะบอกหาผู้ชายใหม่แต่เราทำใจเองไม่ได้เลยเลิกกับแฟนใหม่แล้วกลับไปหาเขาอีกน้องอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งชีวิตจริงๆเหรอคะมิ้งเป็นคนข้างบ้านซึ่งจริงๆคือของแถมนอกบ้านต่างหากนะคะถ้ารู้ว่าผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้ถูกและในที่สุดนะมิ้งเรากำลังลดคุณค่าตัวเองมิ้งมีโอกาสในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งที่รักมิ้งคนเดียวซื่อสัตย์ต่อเราคนเดียวไม่ใช่รอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาและหนูคิดดูว่าหนูจะภูมิใจในความเป็นหนูขนาดไหนครอบครัวของหนูถามว่ามิ้งมีแฟนยังลูกอ๋อมีแล้วค่ะนั่นไงสามีของบ้านนั้นนะคะคือแฟนหนูหรอเรารู้สึกว่าเราสามารถพูดคำนั้นได้เต็มปากเต็มคำจริงๆหรือถึงวันนี้คบกับเขามาตั้ง6 ปีในฐานะตัวสำรองพี่อ้อยเชื่อว่าเขาก็ยังแคร์หัวใจของภรรยาแหละภรรยาเขาไม่มีทางรู้ว่ามีหนูหรอกเพราะสามีเขาปิดเอาไว้เอาแล้วหนูล่ะหัวใจหนูต้องรับรู้มาโดยตลอดว่าอ๋อต้องยอมค่ะเพราะเขามีภรรยาอีกคนหนึ่งตกลงหนูยอมเป็นตัวสำรองแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเลยใช่ไหมความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ไหนไม่มีพ่อแม่ที่ไหนเลี้ยงลูกให้โตมาแล้วนั่งรอเวลาสำหรับการแย่งสามีคนอื่นนะคะเอาจริงๆนะคะในมุมมองพี่นะพี่ไม่เคยมองเห็นผู้ชายคนไหนที่แบบมีภรรยาอยู่แล้วแล้วมันมีคนอื่นอ่ะแล้วคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีอ่ะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่ามันไม่มีมุมไหนคิดได้จริงๆค่ะต่อให้มีเหตุผลอะไรก็ตามแต่เพราะคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้อ่ะใช่ปะรักใครก็ซื่อสัตย์รักใครก็อยู่กับคนนั้นสิพี่จะไม่ว่าเลยนะถ้าเขาบอกว่าเขารักหนูมากจนเขาต้องเลิกกับภรรยาเขาค่ะแล้วก็มามีหนูพี่รู้สึกว่าโอเคอย่างเงี้ยคือผู้ชายที่แบบคือยังไงก็ตามก็แมนพออ่ะใช่ป่ะคือรักใครก็บอกแบบไม่รักก็บอกไม่หลอกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่กรณีที่แบบผู้ชายคนไหนก็ตามนะคะพี่บอกไว้เลยนะถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีผู้หญิง2 คนแบบนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอ่ะเขาไม่คิดถึงหัวใจใครเลยนอกจากหัวใจของตัวเองคนเดียวนั้นผู้ชายแบบนี้เหรอคะมันควรค่าเหรอที่ผู้หญิงทุกคนจะแบบโอ๊ยรักเขามากค่ะชีวิตนี้อยู่ไม่ได้เลยถ้าแบบขาดเขา เขาแค่ผู้ชายนิสัยไม่ดีคนนึงอะน้องค่ะได้เข้ามาควรค่าเหรอกับการที่เราต้องลดตัวลงไปอะแล้วเราไปยอมให้ผู้ชายแบบนี้เป็นคนเลือกเราอะค่ะนะคะมิ้งตัดสินใจดีๆชีวิตของหนูไม่ควรจะต้องเอาให้ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายเราได้ทั้งชีวิตขนาดนี้ไม่ให้แม้แต่การให้เกียรติอะค่ะนะคะนะลองถามใจตัวเองดีๆนะค่ะค่ะโหแต่ละคนก็เจอเรื่องหนักหนากันมานะคะอย่างน้อยคำถามที่หลายๆคนฝากไว้คนที่นั่งฟังพอดแคสต์กันอยู่เราอาจจะมีคำถามที่ตรงกันพอดีหรือต่อให้ไม่ได้มีคำถามตรงกันแต่เรียนรู้กันเอาไว้ค่ะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มีพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มีพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อีกอันนึงอันนั้นก็จะมีแบบมีน้องๆที่เราเชิญมาแล้วมานั่งคุยมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเราก็คุยกันก็จะเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะลองไปเสิร์ชหากันได้ค่ะใน Apple Podcast หรือว่าแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะแบบเห็นหน้ากันตัวเป็นๆหน่อยก็ไปดูที่อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34คืนวันศุกร์ 22:30 น.ใช่อยากฟังแบบพอดแคสต์ก็เข้าไปเสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่ได้หมดเลยค่ะเจอกันรอบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ